ติดตามความคืบหน้านักธุรกิจชาวปากีสถานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่จังหวัดตากค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าหลังจากพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มชาวปากีสถานอายุประมาณ38ปีขณะนี้ได้เข้าทำการนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งนักธุรกิจหนุ่มชาวปากีสถานได้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาท่าอากาศสุวรรณภูมิจากนั้นไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีและไปที่สนามบินดอนเมืองโดยสารเครื่องบินสายการบินเอกชนเดินทางมายังท่าอากาศยานานานาชาติแม่สอดเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีแฟนสาวมีอาชีพเป็นครูในพื้นที่เดินทางไปรับและไปเปิดห้องเช่า ที่คอนโดแห่งหนึ่งในนครแม่สอดจากนั้นทั้งสองได้ไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลแม่ปะเช่นไปซื้อกาแฟไปนวดและซื้อสินค้าจากร้านเซเว่นอีเลเว่นรวมทั้งไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่และเกิดอาการป่วยเมื่อวันที่22มีนาคมซึ่งแฟนสาวเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดหนุ่มชาวปากีสถานที่ติดเชื้อไวรัสโควิดเป็นพ่อค้าซื้อขายรถมือสอง จากท่าเรือส่งสินค้าคลังก้าริมแม่น้ำเมยซึ่งถูกตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 คนแรกของจังหวัดตากมีไทม์ไลน์ในการใช้ชีวิตของชายชาวปากีสถานคนนี้บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากคือ19รายชื่อผู้ที่ร่วมเดินทางมากับสายการบินที่บินระหว่างสนามบินดอนเมืองกับสนามบินแม่สอดในวันที่20มีนาคม เที่ยวบินของสายการบินเอกชนที่มาลงสนามบินนานาชาติแม่สอดขณะที่สายการบินดังกล่าวได้ประกาศให้ผู้โดยสารเที่ยวบินดังกล่าวไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดด่วนที่สุดขณะที่คอนโดหรูนั้นทราบวา่าผู้เชา่าห้องอยู่ชั้น4ทางเจ้าหน้าที่คอนโดมีการปิดชั้น4เพื่อทำความสะอาดตั้งแต่วนันี้ส่วนร้านกาแฟฟินแลนด์ได้ปิดทำการเพื่อทำความสะอาดร้านและอีกร้านคือมิกซ์ริต้า พบเจ้าของร้านกำลังทำความสะอาดร้านได้เปิดเผยว่าตอนนี้ปิดร้านชั่วคราวในช่วงเช้ามีการพ่นยาฆ่าเชื้อตลอดทั้งร้านส่วนช่วงบ่ายจะมาพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งและพ่นเพื่อทิ้งน้ำยาฆ่าเชื้อไว้อีกหนึ่งวันจากนั้นจะทำความสะอาดอีกรอบเมื่อปลอดเชื้อแล้วจึงจะเปิดให้บริการทั้งนี้ คนที่เข้ามาในร้านเป็นภรรยาผู้ป่วยซึ่งตอนนี้ตรวจแล้วพบว่าผลเป็นลบไม่ติดเชื้อเป็นคนเข้ามาซื้อกาแฟประมาณ5นาทีก็กลับออกไปนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวถึงผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกของจังหวัดตากว่าจังหวัดตากมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วหนึ่งรายเป็นชาวต่างชาติชาวปากีสถานไปต่อวีซ่าในประเทศของเขาแล้วกลับมาประเทศไทย แล้วได้ไปเที่ยวกับพันรายาชาวไทยที่พัทยาพอเมื่อถึงวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานั่งเครื่องบินกลับมาแม่สอดแล้วมีอาการป่วยไปยังโรงพยาบาลตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 จึงมีการกักตัวพันรายาไว้และเป็นข่าวดีว่าพรรยาของผู้ติดเชื้อมีผลเป็นลบไม่ติดแต่ต้องมีการกักตัวไว้ให้ครบส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีไม่มากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็มีการดำเนินการตามเหตุที่เกิดขึ้น